หัวหน้าเชื่อเรื่องตำนานผาปันดาวด้วยหรอเชื่อสิแล้วหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรอชีวิตพวกพี่มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนจึงได้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้ไว้เดี๋ยวหนูกลับมาจากกรุงเทพเมื่อไหร่อ่ะหัวหน้าพาหนูมาที่นี่อีกนะกูไม่มีวันให้อภัยคนทำเรื่องแบบนี้มันไม่แพ้ตั้งใจหรอกเว้ยแล้วฝั่งโน้นเขาก็บอกด้วยว่ามันเป็นอุบัติเหตุผมเป็นไรครับคนไข้เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างเหรอที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอะเทียนอยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปาฏิหาริย์นี้กับเทียนอะแกไม่ต้องสนใจหรอกเพื่ออะไรวะกูก็แค่อยากรู้อะว่าเขาเป็นใครนางสาวทอฝันเจริญพลมาสมัครเป็นครูอาสาฮะเราอยากไปสอนที่ไหนล่ะหมู่บ้านผาปันดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเนี่ยมันลำบากมากเลยนะหัวหน้าครับนี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับอ่อนแอแบบนี้ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็รีบบอกผมผมจะได้หารถไปส่งผมอยู่ได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเร็วๆเนี่ยมันยังไงกันแน่วะที่เพื่อนกูเนี่ยดูแลครูคนนี้ดีเป็นพิเศษอ่ะเอ้ยนี่มันเสื้อเจ้าหน้าที่นี่เมียเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใส่หนอกบ่อยผมไม่ใช่เมียกูนะเด็กๆไปไหนหมดกลับบ้านหมดละเวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่น้ำทำในชุ่ยๆอย่าเรียกตัวเองให้เป็นครูอีกเลยตอนขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรเยอะที่ทำให้คุณท้อใจทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังถึงขนาดจะต้องถอดใจเลยล่ะผมเคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมเหมือนได้เกิดใหม่อ่ะแล้วผมอยากจะใช้โอกาสในครั้งนี้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างอ่ะปากเป็นบ้านเป็นอาชีพเป็นชีวิตของทุกคนที่นี่ถ้าผมต้องตายกับพ่อผมจะไม่เสียใจแต่คุณก็อย่าลืมคิดถึงคนข้างหลังด้วยนะถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ยหัวหน้าเองอ่ะคงไม่เดือดร้อนแบบนี้แต่ผมเต็มใจผมบอกแล้วไงผมมีหน้าที่ดูแลปุ๋มเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปอธิษฐานที่ผาในวันสิ้นปีอ่ะนับดาวได้ครบ 1,000 ดวงแล้วขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงหากดาวได้ยินคำอธิษฐานคุณจะนับดาวได้ไม่ครบ 1,000 ดวงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณก็ได้ทำให้คำอธิษฐานของทอฝันเป็นจริงแล้วฉันอยู่ใกล้